เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันนะคะอภิคณาบุราริศค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันศุกร์ค่ะวันที่10มิถุนายนแล้วเอาละค่ะข่าวคราวนะคะช่วงนี้ฮอตเหลือเกินในเรื่องของการปลดล็อกกัญชานะคะหลังวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะคะสังคมไทยนี่ก็โอ้โหทีนี้ฉันปลูกจะถูกกฎหมายแล้วหรืออย่างไรรวมไปถึงการผสมในอาหารจะเป็นยังไงเอ๊ะทีนี้ก็มีผู้บริโภคนี่แหละค่ะกังวลว่าการผสมนะคะกัญชาในอาหารมันจะต้องมีปริมาณแบบไหนอย่างไรเท่าไหร่ทีนี้แหละค่ะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะองค์กรผู้บริโภคเนี่ยก็ออกมาเตือนคนกินนะคะต้องสังเกตอาการข้างเคียงเองว่าอย่างนั้นการปลดล็อกกัญชาเนี่ยช่วงสูญญากาศเนี่ยก็คือไร้มาตรฐานการรองรับนะคะก็เลยมีการเสนออย.เพื่อเร่งออกประกาศและฉลากควบคุมอาหารที่ผสมกัญชานะคะอันนี้ก็จะเป็นการร่วมกันนะคะเปิดเป็นหูเป็นตานะคะช่วยกันดูแลในเรื่องนี้เพราะว่าองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยก็เขาก็มีแนวนะคะแนวคิดในเรื่องของการนำเสนอไปที่อย.นะคะออกสลากแสดงปริมาณกัญชาในอาหารพร้อมกับการประกาศควบคุมโฆษณาธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนะคะที่ใช้ส่วนผสมของกัญชาขณะที่ทางภาครัฐนะคะก็บูรณาการทุกภาคส่วนในช่วงรอยต่อจนกว่าสภาจะออกกฎหมายมาบังคับใช้ก็นับตั้งแต่วันที่9นะคะ9มิถุนายนที่ผ่านมาก็คนไทยสามารถปลูกกัญชากันได้แล้วเพียงแค่จดแจ้งนะคะใน3ช่องทางได้แก่1แอปพลิเคชันปลูกกัญชาเว็บไซต์ปลูกกันนะคะแล้วก็3สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะสสจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.กทม.นะคะเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจดแจ้งตามช่องทางต่างๆมาตรการนี้เป็นนโยบายกัญชาเสรีการแพทย์ของรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขอย่างนั้นทีนี้นะคะในส่วนของอย.เนี่ยประกาศปลดล็อกนะคะเฉพาะส่วนประกอบของกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ว่าอย่างนั้นเป้าหมายก็คือต้องการส่งเสริมให้ปลูกเพื่อสุขภาพและการรักษาโรคอนุญาตให้นำไปเป็นส่วนประกอบในอาหารและเครื่องดื่มว่าอย่างนั้นทีนี้ในส่วนของดอกและใบรองดอกยังเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างสูงว่าอย่างนั้นค่ะเพราะว่ามีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทก็คือเป็นสารสกัดที่มีค่าสารเมาเอาละค่ะแบบนี้นั่นเองก็ทำให้ผู้บริโภคอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการบริโภคเนาะเดี๋ยวเราจะมีนะคะการพูดคุยกับผู้ที่รู้ในเรื่องนี้อาจจะต้องมาบอกกล่าวผู้บริโภคกันนิดหนึ่งนะคะเรามีสายของผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงด็อกเตอร์นิยดาเกียรติยิ่งอังสุรีนะคะท่านเป็นศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยานะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ยินดีมากๆค่ะอาจารย์รบกวนอาจารย์สักครู่หนึ่งในเรื่องของตอนนี้นะคะผู้บริโภคสอบถามมากันเยอะมากเลยกรณีที่อ่ะกัญชาก็จะถูกกฎหมายละว่าอย่างนั้นถูกต้องถูกวันนี้ถูกกฎหมายละค่ะทีนี้การที่จะมาใช้มาทานอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะต้องถูกต้องในปริมาณเท่าไหร่อย่างไรอันนี้ผู้บริโภคจะต้องสังเกตยังไงหรือว่าหน่วยงานภาครัฐจะต้องออกมารับรองยังไงบ้างคะอันนี้นะคือสิ่งที่ปวดหัวแม้ว่าจะเป็นผู้ที่เราติดตามเรื่องนี้มาเนี่ยแต่ว่ากฎหมายเนี่ยนะจะบอกว่ามันเข้มงวดก็เข้มงวดแต่กฎหมายมันก็ต้องมีพื้นที่ที่มันตีความได้หลากหลายขนาดเราจัดไปวันที่7แล้วเนี่ยนักกฎหมายบางท่านก็กังวลงงบางท่านงงว่ามันคืออะไรไอ้นี่ไอ้นู่นบางท่านบอกว่าไม่ได้มันอันตรายมากห้ามบางท่านบอกเอาเถอะเรามาอยู่ตรงกลางกันดีไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการตีโจทย์เนี่ยยังจำได้ว่าเอ๊ะท่านรองนายกก็เคยพูดทำนองเลยว่าเอ๊ะช่อดอกไม่ได้แต่ถ้าไปดูเนื้อกฎหมายเนี่ยเราก็ยังถ้าดูตามประกาศฉบับเนี่ยนะเขาพูดชัดเลยว่าเราคงจำกันได้ว่าประเภท5เนี่ย
แต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่2522ประเภท5เนี่ยมันจะรวมฝิ่นเห็ดขี้ควายแล้วก็กัญชาเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็กระท่อมกระท่อมเนี่ยหลุดพ้นไปละโดนประกาศอะไรฉบับนึงก็ไม่รู้กัญชาก็จะเป็นอะไรอีกอันนึงที่ตามประกาศชะเนี้ยประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5เนี่ยเขาบอกว่าถ้ายาเสพติดนี้จะประเภท5ได้แก่พืชฝิ่นแต่ว่าฝิ่นยังควบคุมเห็ดขี้ควายหรือพืชเห็ดขี้ควายนี่ยังควบคุมสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงซึ่งเป็นพืชในสกุลแคนนาบิสเขาเขียนว่าอันนี้แสดงว่ายังอยู่ในประเภท5สารสกัดนะยกเว้นสารสกัดดังต่อไปนี้ที่มีเตตราไฮโดรแคนนาบินอลน้อยไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักนั่นก็หมายความว่าสกัดได้แหละแต่ต้องเอามาวัดก่อนนะแล้วทีนี้ชาวบ้านเนี่ยเวลาที่เขาไปคำว่าสกัดเนี่ยมันตีความยากนะมันจะตีความว่าต้มไหมบีบไหมหรือว่าต้องไปกลั่นจริงๆอันนี้ก็จะเป็นโจทย์เหมือนกันแล้วก็ไอ้ที่จะบอกว่าไอ้คนที่ห้ามไม่ห้ามเนี่ยพอไปจับแล้วไปตรวจเนี่ยมันตรวจยากนะมันไม่ใช่ตรวจปุ๊บเหมือนมีอะไรมาจิ้มเหมือนตัวจิ้มง่ายๆแล้วมันบอกมาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้คือช่องว่างที่ผู้ที่ไปใช้หรืออะไรไปก็อาจจะถูกจับหรือถูกนั่นได้สารสกัดจากเมล็ดของพืชกัญชาหรือกัญชงที่ได้จากการปลูกภายในประเทศคืออันที่หนึ่งเนี่ยนักกฎหมายและอดีตรองเลขาปปส.เนี่ยก็บ่นว่ากัญชงเนี่ยมันผ่านสเตจไปตั้งนานแล้วแล้วก็ปัญหาเรื่องเพราะมันใช้ในอุตสาหกรรมและมันเรื่องของเส้นใยเป็นหลักเนี่ยดึงเอามาสู่ในระดับเดียวกันเนี่ยมันคืออะไรแล้วสารสกัดของเมล็ดพืชกัญชาหรือกัญชงเนี่ยที่ได้ปลูกในประเทศเนี่ยนั่นก็คือว่าชอบตีความอันนี้ก็คือยกเว้นไม่เป็นประเภท5ใช่ไหมแต่ที่จริงอ่ะเนี่ยปกติมันไม่มีอะไรอยู่แล้วเนี่ยมันไม่เห็นจะต้องเอามาใส่ตรงนี้อีกเนี่ยมันน่าจะจบไปได้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วว่ากัญชงไม่น่ามีปัญหา นี่ก็เป็นโจทย์ว่าตกลงเมล็ดมันมีอะไรไหมแต่สิ่งที่เราหัวมากที่สุดคือว่าหลายคนบอกช่อดอกไม่ห้ามแต่เนี่ยอันเนี้ยมันเขียนไม่ชัดเลยนะว่าถ้ามีช่อดอกอยู่ในมือตัวเองอ่ะผิดไหมแล้วก็ถ้าช่อดอกมีแล้วให้ทำยังไงอ่ะเอาไปปัดคืนหรือยังไงนะอันนี้คือสิ่งที่กังวลคือเราต้องยอมรับว่าช่อดอกเนี่ยมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอลซึ่งขนาดเนี่ยมันจะแวรี่มากระหว่างแต่ละชนิดและแต่ว่าเขาก็กังวลว่าไอ้ชนิดที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคือพันเจ๋งพูดง่ายๆไอ้ตัวนี้จะสูงทีนี้ถ้าเราบอกให้ปลูกได้แล้วช่อดอกไม่เขียนให้ชัดแล้วคนเอาไปใช้ขึ้นมาเนี่ยเราก็กังวลว่าช่อดอกเองน่าจะไปใช้เนี่ยเอาไปชงเนี่ยถือว่าสกัดไม่ใช่ไม่น่าเป็นสกัดแล้วถ้าดื่มไปแล้วมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยแต่จากไฮโดรแคนนาบินอลเนี่ยโดยส่วนตัวน่าจะรู้สึกว่ามันจะมีเป็นมันออกฤทธิ์ออกฤทธิ์แต่การเป็นสารเสพติดหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยต้องพิสูจน์และก็การที่อยู่เราเคยท้วงว่าการที่อยู่กฎหมายยาเสพติดเนี่ยกับการที่อยู่ว่ากฎหมายวัตถุออกฤทธิ์เนี่ยในความหมายมันต่างกันเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่ามันอยู่ในวัตถุเสพติดมันต้องเสพติดจริงแล้วเรายังไม่เห็นรายงานชัดๆเท่าไหร่ว่ามันตกลงมันติดหรือไม่ติดแต่อย่างไรก็ดีเนี่ย Single Convention 1961แล้วก็มีการปรับปรุงสักอย่าง1972อะไรเนี่ยเขาก็ยังจัดถึงล่าสุดก็ตามเนี่ยก็ยังจัดส่วนสกัดของกัญชาเนี่ยยังอยู่ในสารเสพติดอยู่แต่ในพืชในอะไรเนี่ยเขามีการปรับปรุงบ้างแต่หลายประเทศที่แม้ว่าจะใหใช้ในสันทนาการได้เขาก็ยังมีการควบคุมนะในการจดแจ้งอยู่จดแจ้งที่ชัดเจนอยู่ว่าประชาชนจะปลูกได้เท่าไหร่จดแจ้งแล้วเนี่ยแค่ไหนรัฐจะต้องรู้จำนวนที่แน่นอนแล้วก็ถ้าบริษัทไหนหรือกลุ่มชนไหนจะปลูกเนี่ยจะต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็นที่แน่นอนเพื่อการอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นในเครือข่ายของกพย.เองส่วนหนึ่งเราก็ศึกษาเรื่องนี้แล้วเรามองดูว่าถ้าใช้เพื่อครัวเรือนเนี่ยสมมติเราบอกว่า 5-6 ต้นก็พอละแล้วเราเคยสัมภาษณ์ผู้ป่วยบางคนที่ใช้เนี่ยเขาบอก 5-6 ต้นเนี่ยพอใช้แล้วสำหรับตนเองไปแต่ถ้าให้ดีเนี่ยควรจะให้มีเขาเรียกว่าอะไรนะชุมชนมาช่วยกันดูแลหน่อยสิเพราะว่ามันมีตัวอย่างกรณีศึกษาของกระท่อมที่
ชุมชนน้ำพุเนี่ยเขาดูแลกันเองแล้วเขาก็สามารถจัดการให้ชุมชนเนี่ยใช้ธรรมนูญชุมชนเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมพลังให้ใช้กันอย่างถูกต้องไม่เอาไปใช้ในทางที่ผิดได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ยังมองเลยว่าอันนี้ชุมชนน่าจะต้องเข้ามามีบทบาทและถ้าเกิดว่าปลูกเพื่ออุตสาหกรรมจริงอันนี้คือเรื่องใหญ่เรื่องนึงในกฎหมายไม่ได้เขียนอะไรเลยนั่นก็คือคุณจะปลูกอุตสาหกรรมใครปลูกก็ปลูกหรือเปล่านี่ยังสับสนเพราะว่าปลูกอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงที่มันจะเอาไปใช้ได้หลายอย่างและมาตรฐานคุ้มครองโทษก็เป็นเรื่องใหญ่อันนึงเพราะถ้าคุณปลูกไม่ดีปลูกในดินเนี่ยมันจะดูดสารนู่นสารนี่เข้ามามันก็ต้องใช้พูดง่ายการปลูกที่จะต้องควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดแต่สิ่งที่เรากังวลว่าการออกฉบับเนี้ยหลายคนก็กังวลว่าถ้าวิสาหกิจชุมชนซึ่งได้ขอขึ้นทะเบียนไปแล้วเมื่อรอบปีที่แล้วที่กำหนดว่าให้ต้องไปขึ้นทะเบียนและจะต้องจ้างตรวจในราคาแพงและจะต้องซื้อพันธุ์พิเศษจากต่างประเทศซึ่งราคาแพงมากเนี่ยเขาลงทุนไปตั้งเยอะแล้วปรากฏว่าตอนนี้คุณจะบอกใครทำก็ทำโดยไม่ต้องไปเสียค่าตรวจค่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาลงทุนไปตั้งเยอะแล้วตอนนี้เขาจะขายได้ราคาไหมเนี่ยอันนี้ก็โจทย์ใหญ่อันนึงสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่ทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายไปขอจดแจ้งไปลงทุนสร้างรั้วสร้างอะไรเป็นล้านไปแล้วเนี่ยแล้วก็ให้กระทรวงเกษตรมาตรวจรับรองอะไรสารพัดอย่างเนี่ยซึ่งราคาแพงมากตรวจหลายรอบเนี่ยประกาศฉบับนี้ออกมาแล้วปุ๊บไอ้ที่เขาลงทุนไปนี่แทบจะละลายเลยนะค่ะเพราะว่าตอนนี้ใครใช่ถูกใครใช่ทำก็ทำและเขาลงทุนไปแล้วเขาจะไปขายใครได้ที่มีความต้องการหน่วยงานรัฐที่จะมารับซื้อชัดเจนหรือเปล่ากับตรงนั้นอันนี้คือเข้าที่สังเกตดูหลายจังหวัดวิสาหกิจชุมชนก็จะเริ่มกังวลอยู่เยอะทีนี้กลับมาในส่วนของการประชาชนใช้อันนี้คือโจทย์ใหญ่ว่าถ้าเขาใช้เนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยแต่ละคนนี่ปัญหาใหญ่คือเผอิญแต่ละคนที่จะมีปฏิกิริยาต่อกัญชาและสารในกัญชาเนี่ยไม่เท่ากันบางคนไวมากบางคนไม่รู้สึกอะไรเลยไปไอ้ความหลากหลายเนี่ยการที่จะให้คนข้อมูลให้คนได้รับรู้แล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเมื่อจะต้องส่งสู่ระบบบริการเนี่ยอันเนี้ยน่าจะต้องชัดเจนกว่านี้ประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยสิ่งที่ข้อมูลที่ชัดเจนเชิงประจักษ์เนี่ยมันเผยแพร่ลงไปถึงชุมชนไหมถึงรพ.ส.ต.ตอบโจทย์ได้เป๊ะเลยหรือเปล่าและรพ.ส.ต.ไม่ใช่ตอบตามตัวหนังสืออย่างเดียวประสบการณ์และการดูแลจัดการและการช่วยติดตามเนี่ยมันชัดเจนหรือเปล่าได้ทราบว่ามีรถโชว์เยอะแต่ดูเหมือนจะรถโชว์มันจะเป็นเชิงของการสนับสนุนแต่การเข้าไปเตรียมการในระดับพื้นที่เนี่ยกำลังจะตามดูอยู่ตอนนี้เห็นว่าหลายจังหวัดเขาก็กำลังจะทำเชิงรุกในเชิงพื้นที่แต่มันไม่ทันการนะเพราะว่าวันนี้มันเริ่มต้นแล้วนะคุณยังจะประจัดการเลยอันประการที่หนึ่งประการถัดไปในแง่ของการคุ้มครองผู้บริโภคในเมื่อจะมีพรบกัญชากัญชงออกมาแล้วรอยต่อตัวนี้มันคือเขาเรียกว่าสุญญากาศที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยถ้ากัญชากัญชงมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมแล้วยังไม่ควบคุมตอนนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนั้นก็คือสิ่งที่รัฐบาลอาจจะยังไม่ได้คิดว่าสำคัญแต่ในส่วนตัวที่เราเฝ้าระวังกลไกหรือดูติดตามเนี่ยน่าจะมีปัญหาสุญญากาศของการทั้งการควบคุมและการที่ประชาชนจะเข้าใจเพียงพอและข้อมูลที่ครบถ้วนที่เขาจะได้รับและหลายคนก็กังวลว่าใช้แค่ไหนพอไม่พอหรืออะไรไปเนี่ยไอ้สิ่งนั้นเองเนี่ยคงสำคัญมากก็เรายังยืนยันว่าถ้าเป็นระบบแฟคทอรี่หรือระบบไรโรงงานใหญ่อุตสาหกรรมใหญ่ต้องมีการควบคุมและต้องการมีการคุ้มครองผู้บริโภคที่ชัดเจนแล้วก็ข้อมูลที่ให้ผู้บริโภคลงสู่ชุมชนแล้วก็ระบบเตรียมการระบบชุมชนยังจำเป็นอยู่ค่ะค่ะอาจารย์กรณีที่มันไปผสมกับน้ำก๋วยเตี๋ยวเนาะบางคนบางเนี่ยคนสมัยนั้นก็พูดกันมานานเหมือนกันในเรื่องของการไปผสมในน้ำก๋วยเตี๋ยวบ้างอะไรบ้างอันนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันมีตัวกัญชาผสมเข้าไปคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสังคมเปลี่ยนสมัยก่อนเนี่ยจริงอยู่อาจจะมีการใช้กันในเป็นวิถีชุมชนเพราะง่ายๆวิถีชาวบ้านใช้อยู่แล้วเมื่อก่อนเราก็เคยได้ยินคือมันจะมีกลิ่นอย่างหนึ่งแต่อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ใหญ่ว่าถ้าเขาไม่บอกมาแล้วเราไม่รู้แล้วเราแพ้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมค่ะเพราะว่าในเมื่อมันถือว่าเป็นพืชเสรีแล้วแต่หลายคนก็บอกว่าเสรีก็ดีก็ปรับตัวกันไปแต่ว่า
กลไกที่จะมาช่วยกลั่นกรองหรือช่วยให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้เนี่ยยังในส่วนตัวคิดว่ายังจำเป็นทีนี้เกิดอะไรขึ้นอันที่หนึ่งคนขายก๋วยเตี๋ยวก็ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นโจทย์ที่คือหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาแต่ว่าในฐานะคนผลิตก๋วยเตี๋ยวซึ่งมีอะไรผิดไปเนี่ยในเชิงของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมีผลกระทบถ้าเราจำไม่ผิดเราคงจำได้สมัยก่อนก๋วยเตี๋ยวเราจะใช้หม้อบัตรีตะกั่วแล้วในที่สุดเราก็ค้นพบว่าตะกั่วมีปัญหามันละลายออกมาในน้ำก๋วยเตี๋ยวเราทำกันยกใหญ่ทีมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคเขาทำกันยกใหญ่เป็นงานวิชาการเลยว่าทำได้แล้วในที่สุดมันก็หายไปแต่มันมีอยู่ช่วงนึงซึ่งผู้บริโภคก็ได้รับไปแล้วล่ะโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการและโดยที่กฎหมายควบคุมไม่ได้ถึงท่านทีนี้กรณีนี้มันก็จะเกิดช่องว่างว่ากฎหมายควบคุมมันจะใช้กฎหมายอะไรมาดูในเมื่อเรื่องของกัญชาตรงนี้มันไม่มีอะไรละแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่ไปเป็นใบหรือเป็นช่อดอกอีกต่างหากใช่ไหมเพราะว่าช่อดอกมันมีที่บอกว่าสารเมาใช่ไหมคะอาจารย์ใช่คือมันมี THC ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่ามันมีฤทธิ์ต่อจิตประสาทอยู่หลายส่วนอยู่ใบเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยแต่ตะกี้ได้ฟังคุยกับน้องคนจัดรายการอีกท่านนึงบอกว่าเอ้ยขนาดใบนี่เขายังแพ้หัวเลยนะค่ะยังแพ้ได้เนี่ยเราก็เลยงงว่าเอ้ยในเมื่อใบเนี่ยมันไม่น่ามีจะมีผลออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแต่บางคนอาจจะแพ้สารในนั้นก็น่าสนใจว่าการทอดหรือการต้มเนี่ยสารในใบอะไรที่มันออกมาแล้วควรจะเกิดปัญหาหรือเปล่าอันเนี้ยอย.หรือแม้แต่ทางฝ่ายกระทรวงเองน่าจะต้อง clarify ออกมาให้ชัดว่าตกลงโดยส่วนตัวยังอ่านแล้วยังไม่แน่ใจเลยว่าไอ้ตกลงท่อดอกจะเอายังไงกันแน่นะอิสระหรือไม่อิสระเพราะมันไม่ได้เขียนชัดเจนอ่ะใช่ไหมกับสองแค่ไหนที่มันเกิดขึ้นเขาก็บอกว่ามันจะมีข้อกำหนดอะไรถัดไปไหมห้ามสูบเพราะสูบนี่ค่อนข้างอันตรายอยู่เหมือนกันอาจารย์มันจะเจอเพราะที่เราเชียร์นะเราเชียร์ให้ใช้เพื่อการแพทย์นะแต่ว่าอิสระมันไม่มีการควบคุมเนี่ยการสูบหรือใช้กฎหมายอนามัยก่อรำคาญเหมือนสูบบุหรี่ไปแต่ว่าไอ้ก่อรำคาญคนอื่นแต่คนสูบมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะอาจารย์แล้วแบบนี้มันจะแบบถ้าเกิดเราตรวจฉี่อย่างนี้มันจะเจอฉี่สีม่วงไหมคะอาจารย์สมมติเรากินในปริมาณคนละตัวเลยใช่ไหมคะแยกแยะเลยใช่ไหมสีม่วงเนี่ยมันคือสารที่เป็นสารพวกกลุ่มยาบ้าเพราะฉะนั้นในการอย่ามาปฏิกิริยากันอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ดีเหมือนกันนะว่าเอ้ยแล้วแต่เพื่อนยาบ้ามันเป็นประเภทหนึ่งไงเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงมันก็ตรวจหลายคนก็บอกว่าตรวจเนี่ยอาจจะไม่มันละเมิดหรือเปล่าด้วยซ้ำแต่ว่าได้คือประเภทหนึ่งไปแต่นี่มันสารทั่วไปอ่ะจะไปจับตรวจไม่ง่ายแต่ว่าน่าสนใจว่าการตรวจการที่มันมีปะปนเนี่ยมันมีเครื่องตรวจอยู่ว่าวิธีการตรวจได้อยู่แต่กรณีที่คนกินเข้าไปแล้วแล้วเกิดมีอาการแพ้ขึ้นมาหรือมีอาการรุนแรงเนี่ยไอ้การตรวจในปัสสาวะในเลือดในอะไรเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าไคเนติกของไอ้สารที่มีอยู่ในเนี้ยซึ่งมันมีหลายตัวปัญหาของยาบ้ามันเป็นสารเพียวตัวเดียวแต่สารในกัญชามันมีเป็นร้อยเป็นพันอะจะเอาอะไรมาเป็นมาร์กเกอร์ที่จะตรวจแล้วก็ตรวจแล้วที่มันจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนอาการแพ้เนี่ยมันเกิดจากตัวไหนหรือไปงานวิจัยพวกนี้มีรองรับหรือเปล่าเราก็ยังติดตามกันอยู่คงต้องมีการบ้านให้นักวิชาการทำอีกเยอะแล้วก็การบ้านให้ฝั่งอย.และฝั่งคุ้มครองผู้บริโภคเตรียมการอีกเยอะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะตอนนี้กำลังจะเดินทางขึ้นรถไฟฟ้าด้วยก็ดึงเวลาอาจารย์มาช่วยบอกกล่าวบอกเล่านะคะในเรื่องของการที่จะเป็นผู้บริโภคแล้วไปนี่แหละค่ะใช้บริการนะกัญชากัญชงต่างๆการปลูกถูกต้องไหมตอนนี้ก็ถูกต้องแล้วนะปลดล็อกแล้วนะนะคะก็สามารถทำได้นะให้ถูกกฎหมายแล้วก็ต้องไปจดแจ้งด้วยการที่จะมาขายหรือจำหน่ายกัญชาเนี่ยหรือว่าผสมในอาหารนะคะจะต้องดูแลในเรื่องของการโฆษณาการดูแลเรื่องของฉลากว่าถูกต้องไหมนะคะเพื่อกำหนดบทลงโทษผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามโดยประกาศนะคะต้องระบุปริมาณการควบคุมอายุของผู้ใช้เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมด้วยฉลากนี้ก็สำคัญนะคะต้องแสดงอัตราการใช้กัญชารวมถึงคำเตือนในผลิตภัณฑ์นะคะอย่างชัดเจนด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะคะและก็เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคอีกทั้งยังทำให้ผู้ประกอบการเกิดการแข่งขันกันเองด้วยฉะนั้น
ฉลากนะคะควรกำหนดให้ระบุข้อมูลคำเตือนและข้อห้ามการแจ้งปริมาณอย่างชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยเช่นนะคะมีการห้ามใช้ในเด็กสตรีมีครรภ์เป็นต้นค่ะอ่ะเอาละเดี๋ยวเราขอบคุณสายของผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.นิยดาเกียรติยิ่งอังสุรีนะครับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาหรือกพย.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างมากเลยนะคะเป็นข้อมูลความรู้ที่นำมาฝากกันเพราะว่าตอนนี้นะเรื่องกัญชาเนี่ยถกเถียงกันเยอะเหมือนกันนะคะระวังด้วยในการรับประทานนะคะเอาละค่ะไปเรื่องที่สองกันเลยเรื่องนี้นะคะเตือนกันหน่อยเพราะว่าล่าสุดนะมีผู้ปกครองพาน้องน้องนักศึกษานี่แหละค่ะบุตรหลานไปแจ้งความนะคะที่กองปราบปรามเป็นการยื่นเรื่องนะคะกับตำรวจปคบนั่นเองเมื่อวันที่8นี้เองนะคะผู้ปกครองก็พาน้องน้องนี่เลยค่ะไปยื่นแจ้งความเพื่อจะเอาผิดกับบริษัทแห่งหนึ่งที่จัดโครงการนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าเอเจนซี่นะพาไปโครงการหาประสบการณ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาว่าอย่างนั้นมันมีค่าสมัครเข้าโครงการนะคะตั้งแต่ 20,000 บาทไปถึง 100,000 บาทบางคนนี่ศูนย์เป็นแสนเลยว่าอย่างนั้นแต่ไม่ได้เดินทางค่ะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเขาก็เดือดร้อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วโครงการนี้น้องๆนักเรียนก็นะคะมีการเล่าสู่กันฟังว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ไปต่างประเทศในโครงการWork and Travel เนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีรวมไปถึงการได้ภาษาอังกฤษด้วยก็มีรุ่นพี่นี่เลยค่ะเคยไปแต่ก็ไปกับบริษัทอื่นนะไปกับบริษัทอื่นบ้างอะไรบ้างทีนี้ก็มาบอกต่อกันเนาะน้องๆเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ระหว่างการศึกษานะคะปี1ปี2ปี3ก็สนใจทีนี้ก็ไปเซิร์ชหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็ไปเจอกับบริษัทนี้นะคะซึ่งต้นสังกัดเลยเนี่ยอยู่ที่จันทบุรีแต่ก็จะมีเขาบอกว่ามีสาขาอยู่ที่กรุงเทพนะคะอยู่แถวแถวสามย่านมิตรทาว่าอย่างนั้นทีนี้ก็มีการสมัครกันไปนะคะตั้งแต่ค่าเดินทางค่าดำเนินการเบื้องต้นครั้งแรกเนี่ยก็ประมาณสัก 10,000-20,000 บาทว่าอย่างนั้นเสียเงินไปแต่ว่านัดนะคะในการบินการเดินทางเนี่ยเขาก็อ้างว่าเอกสารไม่ครบบ้างอะไรบ้างทีนี้น้องที่อายุประมาณสัก20ปีนะคะเป็นตัวแทนผู้เสียหายก็เปิดเผยนะคะว่าพวกตนเนี่ยได้สมัครไปโครงการ Work and Travel ช่วงซัมเมอร์ของเอเจนซี่แห่งหนึ่งซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จันทบุรีทีนี้นะคะมีการเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ผ่านทางเพจ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของบริษัทแต่มีปัญหาไม่สามารถส่งผู้สมัครไปตามโครงการแล้วก็ไม่มีคำชี้แจงที่ชัดเจนออกมานะคะอ้างเหตุผลต่างๆในการประวิงเวลาว่าอย่างนั้นจนผู้สมัครผิดเงื่อนไขนะคะในการสมัครเบื้องต้นมีผู้เสียหายที่รวมตัวกันเนี่ยประมาณสัก70คนความเสียหายแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะมีตั้งแต่ 20,000 ไปถึง 100,000 บอกอย่างที่กล่าวไปนะคะรวมมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณสักโอ้โหหลายล้านบาทเช่นกันนอกจากนี้นะผู้เสียหายบางท่านนะคะก็บอกว่าโครงการนี้เปิดรับเฉพาะนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ปี1ถึงปี4โดยจะส่งทำงานนะคะไปทำงานที่สหรัฐอเมริกา3เดือนและท่องเที่ยวอีก1เดือนจะส่งไปเฉพาะช่วงปิดเทอมของมหาวิทยาลัยซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะเป็นความร่วมมือของทางการสหรัฐอเมริกากับประเทศต่างๆคล้ายกับไปแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งก็เป็นโครงการที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเอาละสายผู้ปกครองมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันหน่อยว่ามันมีข้อผิดพลาดตรงไหนหรือใครผิดสัญญานะคะเดี๋ยวมีสายของคุณเปิ้ลนะคะเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาละกันเนาะสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเปิ้ลเล่าให้ฟังหน่อยว่าน้องๆหรือลูกๆนี่แหละค่ะไปเจอนะคะการโฆษณาเนี่ยพาไปที่นู่นที่นี่มันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะค่ะคือเด็กๆ เนี่ยเขาก็ช่วงสิบพันเดือนเนี่ยเขาก็อยากหาโครงการอะไรพวกนี้ไปที่จะทำกันนะคะก็ไปเปิดดูในทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็เจอตัวเว็บไซต์ของเอเจนต์เนี้ยคราวเนี้ยเด็กๆ เขาก็ดูว่าอ่ะมีที่มาที่ไปว่าเขาอ้างในหน้าเว็บไซต์ว่าเขาเป็นโรงเรียนภาษาเปิดมานานแล้วมีโครงการต่างๆไม่ว่าชนะศึกษาต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่เด็กก็เลยสมัครไปพอสมัครไปเนี่ยจริงๆอย่างลูกๆเนี่ยสมัครไปตั้งแต่พฤศจิ
แล้วก็ตัวเอกสารเขาแจ้งเขาก็จะมีระยะเวลาบอกว่าช่วง4สัปดาห์จะทำอะไรบ้าง6สัปดาห์จะทำอะไรบ้างคราวนี้เราเวลาสมัครไปก็จะมีการจ่ายเงินเป็นงวดไปลูกก็จ่ายเงินค่าสมัครไปงวดแรกแล้วก็จนกระทั่งถึงดีลงวด2ก็จ่ายเงินงวด2ไปแล้วก็เริ่มมีการทวงถามว่าเอ๊ะทำไมยังไม่เห็นมีการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเอกสารคราวนี้ก็เริ่มเด็กๆก็เริ่มทวงถามไปทวงถามมาก็เริ่มติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้างเด็กส่งไลน์ไปอ่านบ้างไม่อ่านบ้างไม่ตอบตอบไม่ตรงประเด็นคราวนี้พอก็เริ่มมาจนกระทั่งพอคุณแม่เริ่มเอะใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมเนสาลูกยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลยเริ่มทวงถามไปเองปรากฏว่าเขาก็ตอบบ่ายเบี่ยงไปบ่ายเบี่ยงมาแล้วจนกระทั่งสุดท้ายที่เขาบอกว่าให้คุณแม่โอนเงินงวดที่3ให้เขาเพราะว่าแต่คุณแม่ก็อ่านว่าถ้าโอนเงินงวดที่3มันต้องได้สัมภาษณ์กับนายจ้างแล้วเอกสารเขาระบุไว้ชัดเจนนะคะคราวนี้คุณแม่ก็ถามว่าโอนเงินนะไม่มีปัญหาแต่ว่าการที่บอกว่าจะสัมภาษณ์กับนายจ้างเนี่ยไม่เห็นแจ้งมาเลยเขาบอกอ๋อเขาเปลี่ยนแผนว่าให้สัมภาษณ์กับผู้บริหารของเขาคุณแม่ก็เลยบอกว่างั้นคุณแม่ไม่โอนเพราะมันไม่ตรงเงื่อนไขพอวันต่อมาเขาก็เลยมีเอกสารมียกเลิกผู้ชายคุณแม่ว่าไม่ปฏิบัติตามเขาก็ให้ออกจากโครงการไป เราก็เริ่มมีการคุยกันมากขึ้นทวงถามว่ามันไม่ได้เป็นนั้นนะเราไม่ได้ผิดเงื่อนไขเขาผิดเงื่อนไขอะไรนู่นนี่นั่นจนกระทั่งก็เริ่มไปดูตามในอย่างพวกนี้เขาจะมีกลุ่ม Facebook เขาอะค่ะเขาก็จะมีน้องๆเนี่ยออกมาเหมือนบอกเล่าประสบการณ์มานู่นนี่นั่นเราก็ถามเข้าไปเราก็เริ่มเจอเด็กๆว่ามีเด็กๆหลายคนที่มันมีปัญหาเดียวกันคราวนี้ปัญหามันคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันค่าความมูลค่าความเสียหายของเด็กก็ไม่เหมือนกันอย่างลูกคุณแม่เนี่ยเราจ่ายไปแค่2งวดเพราะพอเรามาดูงวดที่3มันไม่ใช่เราก็หยุดแต่เด็กบางคนเนี่ยเขาถูกบอกกล่าวให้ชำระเงินงวดต่อไปเพื่อที่จะมีขั้นตอนต่อไปเด็กก็กลัวว่าจะไม่ได้ไปก็ยินยอมจ่ายเงินบางคนจ่ายจนกระทั่งไปถึง 80,000 คนสุดท้ายจ่ายกันไปจนกระทั่งถึง 100,000 ไปจนถึงเกือบจะขั้นตอนได้เดินทางอะค่ะแต่สุดท้ายก็กลุ่มที่คุณแม่เจอที่เรารวมกัน70คนเนี่ยไม่มีใครได้เดินทางทีนี้ในสัญญามันกำหนดว่าเราต้องจ่ายกี่งวดคะคุณแม่จ่ายประมาณ4-5งวดอะค่ะค่ะคือมันจะมีระยะเวลาบอกชัดเจนว่าถึงงวดนี้งวดเนี้ยทำอะไรให้ได้บ้างแต่ในสัญญาเนี่ยเขาจะบอกว่างวดที่1ค่าสมัครกับค่าดำเนินการ2งวดเนี่ยเขาไม่คืนทุกกรณีซึ่งประเด็นเนี้ยคุณแม่เข้าใจว่าถ้า2อันเนี้ยไม่คืนโดยที่เราผิดเงื่อนไขหรืออะไรต่างๆเนี้ยอันเนี้ยเรารับได้แต่ในเมื่อสุดท้ายแล้วโครงการเขาเองเนี่ยที่สุดท้ายเขาแจ้งมาเลยว่าเขาขอยกเลิกโครงการเพราะว่ามันมีหลายคนที่เดินทางไม่ได้อันเนี้ยเข้าใจว่าจริงๆเขาน่าจะคืนทั้งหมดเพราะว่าไม่ใช่เป็นที่ผู้สมัครผิดเงื่อนไขแต่เป็นที่โครงการไม่สามารถดำเนินการไปจนกระทั่งจบตามที่โฆษณาไว้ได้อะค่ะก็คือแต่ละเคสเป็นแบบนี้หมดเลยแม้กระทั่งคนที่จ่ายไปถึงเกือบแสนใช่ไหมคะค่ะคือมีน้องกลุ่มสุดท้ายที่เข้ามาอันนี้คือแสนกว่าบาทประมาณแสนหนึ่งอะค่ะแสนหนึ่งหมื่นเขาได้สัมภาษณ์ค่ะเขาได้สัมภาษณ์กับทางสถานทูตแล้วแต่กระบวนการเท่าที่น้องเล่าเนี่ยก็คือว่าสัมภาษณ์เสร็จแล้วเนี่ยทางเอเจนต์จะต้องเป็นคนกดรับเพื่อให้ทางสถานทูตเนี่ยออกเอกสารเอาตัววีซ่าให้น้องน้องก็ติดต่อเอเจนต์ไปว่าช่วยกดรับให้หนูหน่อยเอเจนต์ก็ไม่ได้กดรับให้จนสุดท้ายทางสถานทูตเนี่ยก็ยกเลิกเอกสารน้องก็แปลว่าถ้าดำเนินการมาทั้งหมดเนี่ยก็สุดท้ายก็คือเด็กก็ไม่ได้ไปค่ะกดรับนี่หมายถึงกดรับทางระบบออนไลน์หรือทำยังไงคะน่าจะต้องเป็นทางออนไลน์อะค่ะคืออันนี้คุณแม่ไม่ได้ทราบไปถึงกระบวนการนั้นเพราะว่าลูกตัวเองเรายุติกันไปก่อนก็คืองวดแรกก็คือ 10,000 บาทเหรอคะหรือว่า 20,000 20,000 ค่ะงวดแรกค่าสมัครทุกที่ทุกคนเสียคือ 5,000 ต่อมาก็คือค่าร่วมโครงการอีก 10,000 กว่าบาทรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นประมาณ 21,000 นะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเด็กกลุ่มนึงที่เริ่มไม่ใช่ละเริ่มเอเจนต์ไม่ตอบไม่ตรงหยิบคิวไปมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเด็กบางคนก็อยู่ที่นี้
แต่บางคนก็อยากจะไปก็เดินต่อทีนี้คนที่ไม่ได้ไปนี่แหละเสียใจมากเลยคือไปสัมภาษณ์ที่สถานทูตมาแล้วทีนี้คุณแม่เห็นบอกว่าเดินทางไปตรวจสอบบริษัทที่อ้างว่ามีสาขาอยู่ที่กรุงเทพมหานครคุณแม่ไปเจออะไรบ้างแล้วก็เจอกับบริษัทนี้ไหมคือเขาอ้างว่าเขามีสถานที่มีสาขาตั้งอยู่ที่เหมือนเขาเรียกอะไรห้างสรรพสินค้าที่หนึ่งตัวคุณแม่เองเนี่ยเอกใจว่าทำไมมันปกติมันจะต้องบอกว่าอยู่ชั้นไหนอยู่ห้องอะไรมีเบอร์โทรติดต่อให้เนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีคุณแม่ก็เลยโทรไปที่ห้างสรรพสินค้านั้นแล้วก็ถามว่าไอ้เจ้าเนี้ยอยู่ที่ไหนยังไงทางตัวนิติบุคคลของอาคารเองเขาบอกว่าเขาไม่มีรายชื่อแต่ว่าเขาไม่แน่ใจว่ามันไปอยู่ที่บริษัทอื่นที่มาเช่าบริษัทเขาทำ working space หรือเปล่าคราวนี้คุณแม่ก็เลยจะต้องคุณแม่ไปอาคารเองด้วยคือเราไม่เจอชื่อค่ะปกติอาคารเนี่ยถ้าชื่อบริษัทยังมันจะมีรายชื่ออยู่ข้างล่างให้เราสามารถเข้าไปติดต่อ เราไม่เจอเราโทรไปติดต่อเราไม่มีคราวนี้เราก็เลยโทรหาตัว working space ตามที่นิติบุคคลเขาให้เบอร์มาworking space บอกว่ามีชื่อแต่ว่าเขาแค่มาเช่าสถานที่อยู่คราวนี้เขาจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ายกเว้นแต่ว่าทางลูกค้าเขาว่าออกมารับเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเราก็ไปติดต่อเขาไม่ได้แล้วเวลาเราโทรไปเขารับสายบ้างไม่รับสายบ้างประมาณนั้นนะคะแสดงว่าตอนนี้ตัวเขาก็น่าจะอยู่ต่างจังหวัดอย่างที่บอกว่าคือจันทบุรีใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตอนที่เราพยายามขอติดต่อว่าเราจะไปพบเขาที่กรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นเราก็ยังเวิร์คฟอร์มโฮมกันอยู่เขาอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่ามันน่าจะมีเวลามาอยู่ที่กรุงเทพด้วยนะคะเพราะว่าคุณมีจัดตั้งสาขาที่กรุงเทพอ่ะแล้วเด็กๆหลายคนก็เป็นเด็กกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่สะดวกอะไรประมาณนั้นนะคะก็บ่ายเบี่ยงกันเรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่ใช่แล้วว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อะค่ะที่คุณเปิดอย่างเงี้ยมันจะต้องมีนักศึกษามีคนมาติดต่ออะไรมากมายอยู่แล้วอะค่ะแล้วคุณไม่เปิดให้คนได้เข้าไปแม้กระทั่งเห็นบริษัทคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่แล้วอะค่ะคุณแม่ตรวจสอบบริษัทหรือยังคะว่าเขาเปิดมานานแค่ไหนแล้วประวัติเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือคุณแม่เนี่ยได้เข้าไปดูเว็บไซต์หลังจากที่มันเริ่มเอกใจคือตัวหน้าเว็บเขาเองอ่ะเขาแจ้งว่าเขาเปิดมานานมาก10 กว่าปีแต่เขาเริ่มจากโรงเรียนภาษานะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาประสบความสำเร็จนี่นั่นจนกระทั่งมาเริ่มขยายในส่วนนี้ค่ะเขาแจ้งว่าอย่างนั้นทีนี้ตำรวจเห็นบอกว่านานเหมือนกันที่ผู้เสียหายน้องๆรวมตัวกันไปแจ้งความอันนี้เรารู้สึกว่าจะต้องให้ตำรวจช่วยละเพราะเหตุผลใดคะคุณแม่คือเนื่องจากว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ยค่ะหลายๆคนเนี่ยเหมือนของทุกของมาค่ะแล้วไม่ได้ไปบางคนก็กล้ากลับไปบอกบางคนไม่กล้ากลับไปบอกคราวนี้ด้วยตัวเราที่เราเป็นเราก็จะมีกลุ่มคุณแม่ที่เหมือนเข้ามาช่วยดูแลกันนะคะเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะต้องพึ่งพาหน่วยงานรัฐสักหน่วยงานละที่จะมาช่วยให้ความเป็นธรรมแล้วก็ช่วยเรียกร้องของเราตรงนี้กลับมาเพราะว่าอย่างเด็กบางคนเนี่ยจ่ายเงินไปแสนกว่าบาทเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะมีเด็กบางกลุ่มด้วยคือโครงการเนี้ยมันให้เฉพาะเด็กมหาลัยช่วงปี 1 ถึง ปี 4พอหมดปี 4แล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ร่วมโครงการนี้ละมันมีเด็กปี 4บางกลุ่มเนี้ยบางคนเนี้ยค่ะที่อยู่ในกลุ่มนี้พอเขาเลือกที่นี่แต่เขาไม่ได้ไปเพราะว่าเขาถูกพยายามบอกว่าจะได้ไปแล้วสุดท้ายไม่ได้ไปเขาก็คือเขาหมดโอกาสตรงนี้แล้วอะค่ะเราก็เลยคิดว่ามันไม่เป็นธรรมกับใครเลยแล้วก็เราอยากที่จะหาหน่วยงานเข้ามาช่วยแล้วก็เราอยากที่จะบอกต่อด้วยว่ามันมีเอเจนต์แบบนี้เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกๆต่อไปในปีหน้าคือ1เสียเงิน2เสียโอกาส3ก็เสียความรู้สึกเพราะอย่างลูกตัวเองเนี่ยเขาก็ไม่อยากไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาเสียความรู้สึกกับเรื่องตรงนี้ค่ะค่ะเข้าใจคุณแม่เคยร้องเรียนไปทางสคบด้วยไหมคะใช่ค่ะคือเรื่องนี้เคยร้องเรียนไปที่สคบแล้วแล้วก็น้องก็ไปยื่นเรื่องที่สคบสคบก็รับเรื่องจริงๆเราไปด้วยกันเป็นกลุ่มแต่สคบก็บอกว่าให้ยื่นเรื่องไปเป็นเหมือนแยกยื่นเรื่องไป
คราวนี้มีหนังสือแจ้งมาแต่มันก็ทิ้งระยะเวลามาน่าจะประมาณสัก2เดือนแล้วอะค่ะมันก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมีการหนังสือนี่มันเป็นการนัดหมายคู่กรณีมาเจรจากันหรือเปล่าคะยังไม่มีเลยค่ะก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบอะค่ะคือคุณแม่ก็อยากจะเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐหรือนี่แหละค่ะตำรวจช่วยในการเร่งรัดคดีว่างั้นเถอะเนาะให้เข้ามาชี้แจงหน่อยหรือจะคืนเงินน้องๆก็ได้ถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งคือเพราะว่าอย่างโครงการเนี้ยมันจะมีทุกปีอะค่ะเดี๋ยวมันจะมีการรับสมัครปีใหม่อีกแล้วคราวเนี้ยด้วยเหตุการณ์เราอะคือหนึ่งทางตำรวจเนี้ยควรจะเข้ามาดูแลตรงนี้ให้นิดหนึ่งถ้าบริษัทเขาเนี้ยไม่ได้สามารถที่จะดำเนินการได้ก็น่าจะมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยดูแลแล้วไม่ให้เขาทำแบบนี้อีกแล้วค่ะแล้วเงินที่เขาได้รับจากทุกคนไปแล้วเขาก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรให้ได้เขาก็ควรจะคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคือคุณแม่ก็เลยไม่ได้อยากจะคืออยากจะหาหน่วยงานที่ช่วยเร่งรัดเรื่องให้ช่วยเป็นตัวกลางให้ช่วยจัดการให้อ่ะค่ะจากการที่ดูนะคะตรวจสอบบริษัทเบื้องต้นเห็นบอกว่ามีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องตั้งแต่ปี53 12ปีมาแล้วทีนี้ทางตำรวจเนี่ยพิมพ์ว่าจะต้องมีการเรียกผู้เสียหายนะคะแล้วก็ไปสอบปากคำกันอีกสักรอบนึงเห็นบอกว่าวันนั้นยังไม่ได้สอบปากคำอย่างละเอียดใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าคือเพราะเราไปเนี่ยทางตำรวจก็ค่อนข้างจะยังไม่ได้ลำดับเหตุการณ์เท่าไหร่นักตรงนี้ค่ะแต่ว่าเราจะไปกันอีกอะค่ะค่ะนัดกันวันไหนคะคุณแม่อันนี้ต้องเดี๋ยวขอนัดกับทางลูกอีกทีหลายคนเพราะว่ามีน้องบางคนที่จบแล้วได้งานทำแล้วเพราะว่าไม่ได้ไปก็ต้องหางานทำก็ค่อนข้างจะนัดเวลากันลำบากนิดนึงอะค่ะแต่ว่ายังไงเราก็ยังจะพยายามดำเนินการกันให้ถึงที่สุดอะค่ะได้เดินมาถึงตรงนี้แล้วเนาะคุณแม่ก็สู้ๆต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเราติดตามคดีนะของน้องๆทุกคนเลยนะคะเพราะว่าโอ้โหมีกันเยอะมาก70กว่าคนวันนี้ขอบคุณคุณแม่นะคะที่มาบอกเล่าเตือนภัยกันด้วยนะคะคุณแม่ขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวอาจจะเชิญมาออกรายการนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับสายคุณแม่เปิ้ลนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นความทุกข์ร้อนของผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆ ด้วยที่นี่แหละค่ะเสียเงินเสียเวลาและอาจจะเสียโอกาสด้วยนะคะโครงการดีๆนะคะก็อยากจะไปกันแล้วก็อยากจะให้บริษัทนี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากชี้แจงหรือว่าบริสุทธิ์ใจเนี่ยออกมาชี้แจงหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราติดตามกันอีกครั้งนึงกับตำรวจปคบช่วงต่อไปคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงษ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องของหอยนางรมจัดว่าเป็นยาโป๊ะได้หรือไม่ไปติดตามค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์เช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของหอยนางรมค่ะใครที่ชอบกินหอยนางรมต้องฟังทางนี้เลยนะคะโดยเฉพาะท่านที่มีความเชื่อว่าหอยนางรมเป็นยาโป๊ะมันจริงหรือไม่นะคะซึ่งดิฉันเองเป็นคนหนึ่งที่ก็ชอบกินหอยนางรมนะคะประเทศไทยเราเองมีแหล่งเลี้ยงหอยนางรมที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบางคนนะคะต้องไปกินให้ได้ถึงถิ่นเลี้ยงหอยนางรมเลยทีเดียวก็มีนะคะเพราะว่าจะได้ความสดแต่ความเชื่อที่ว่าหอยนางรมนั้นเนี่ยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศจริงหรือไม่ต้องมาถามในด้านวิทยาศาสตร์และงานวิจัยจากอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะความเชื่อของใครหลายคนบอกว่าเวลากินหอยนางรมแล้วจะปึ๋งปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันจริงหรือไม่คะอาจารย์ในความรู้สึกผมนะไม่จริงเพราะว่าผมไม่เคยไม่กินหอยไม่ว่าหอยอะไรผมก็ไม่กินแต่ผมก็ปึ๋งปังพอสมควรนะคือมันอยู่ที่ว่าเราจะคุมตัวเราอยู่ขนาดไหนดังนั้นเนี่ยผมไม่เชื่อผมไม่กินแล้วผมก็ยังมีความรู้สึกว่าถ้าผมเห็นภาพว่าแบมๆผมก็รู้สึกได้แต่ว่าถ้าผมคุมอยู่ผมก็ปล่อยไปก็จบเพราะว่าผมอายุมากแล้วไม่มีปัญหาหรอกนะหอยนางรมจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสารอาหารอะไรคะคือหอยก็คือเนื้อสัตว์ก็มีโปรตีนเป็นหลักเมื่อมีโปรตีนก็จะต้องมีพวกแร่ธาตุกับวิตามินเ
ราะฉะนั้นเรื่องของคุณค่าทางอาหารทางโภชนาการเนี่ยนะหอยนางรมเป็นของดีที่แพงประเด็นคือหอยนางรมเนี่ยเขาพบว่ามีสังกะสีเยอะแล้วก็มีกรดอะมิโนพิเศษกรดอะมิโนอีกตัวนึงที่หอยนางรมมีคือดีแอสปาร์ติกซึ่งในร่างกายมนุษย์หรือความต้องการของเราเนี่ยเราต้องการ L aspartic คือ D กับ L เนี่ยมันมีความหมายทางเคมีเป็นเรื่องของโครงสร้างทางเคมีคล้ายๆกับว่าสมมติเรามองมือซ้ายมือขวาเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ว่าตรงกันข้ามกันแบบชนิดว่าเหมือนกับภาพที่เราเห็นในกระจกดังนั้นเนี่ยเจ้า D aspartic เนี่ยมันจะไม่มีโอกาสไปอยู่ในโปรตีนของร่างกายเราเพราะเราจะไม่ใช้แต่เมื่อเราไม่เอาไปใช้ทำโปรตีนก็ปรากฏว่ามีคนพบว่ามันมีผลอื่นนะซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของสมรรถนะทางเพศนะฮะค่ะอาจารย์คะคือปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเอาไปใช้ก็คือ L aspartic แต่ว่า D aspartic เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะได้จากหอยนางรมแต่คือร่างกายเราไม่ใช้เลยใช่ไหมอาจารย์ใช้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเอากรดอะมิโนที่เป็น D เนี่ยใส่เข้าไปในโปรตีนเนี่ยโปรตีนจะเสียสภาพเลยใช้งานไม่ได้อ๋อค่ะส่วนสารอีกตัวนึงคือโดปามีนอะโดปามีนนี่เป็นของธรรมดาที่ร่างกายเราผลิตออกมาแต่ว่าในหอยนางรมก็มีโดปามีนเนี่ยเป็นสารชีวเคมีที่ทำให้เรารู้สึกชื่นใจอ่ะมีความสุขมีความสุขประมาณนั้นแล้วก็หอยนางรมก็มีโอเมก้า3เยอะพอสมควรในเรื่องของสังกะสีเนี่ยหอยนางรมเนี่ยเป็นแหล่งของสังกะสีที่ดีมากนะเขาบอกตัวเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ได้โดยเฉลี่ยครับมีประมาณ 5.5 มิลลิกรัมค่ะซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งที่ร่างกายต้องการในผู้หญิงผู้ชายวัยเจริญพันธุ์ค่ะอาจารย์ประโยชน์ของสังกะสีคืออะไรคะสังกะสีเนี่ยมันมีงานวิจัยค่อนข้างเยอะนะที่เขาบอกว่าสังกะสีมีผลเกี่ยวกับการสร้างเซลล์สืบพันธุ์คุณภาพอสุจิและเกี่ยวกับการปฏิสนธิจำจริงสังกะสีเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการเป็นแร่ธาตุที่สำคัญเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ในร่างกายเรานะทำให้เอนไซม์ได้ทำงานได้สังกะสีช่วยเอนไซม์มากที่สุดมากกว่าแร่ธาตุตัวอื่นแร่ธาตุตัวอื่นเนี่ยอาจจะมีทองแดงมีเหล็กแมกนีเซียมอะไรก็ตามนะแต่สังกะสีเนี่ยช่วยเอนไซม์เยอะที่สุดในร่างกายเราเพราะฉะนั้นคนที่ขาดสังกะสีเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยอ๋อค่ะแต่ถ้าได้ไม่พอแต่ว่านอกจากได้อาหารทะเลที่มีเยอะแล้วเนี่ยนะในเนื้อสัตว์ก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าสัตว์มันก็ต้องการสังกะสีไปใช้งานใช่ไหมเวลาเรากินเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็ได้สังกะสีบ้างเพียงแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบอาหารทะเลก็อาจจะต้องกินอาหารเสริมหน่อยเป็นวิตามินกับเกลือแร่ที่เขาผสมกันเนี่ยเสริมสัปดาห์ละเม็ด2เม็ดอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคือหอยนางรมแค่มีธาตุสังกะสีมากกว่าสัตว์ทะเลหรือว่ามากกว่าสัตว์อื่นเท่านั้นเองใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าสังกะสีเนี่ยมีผลอื่นงานวิจัยเยอะแยะเลยที่บอกว่าสังกะสีมีผลต่อระบบเกี่ยวกับสืบพันธุ์มีผลเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศคือฮอร์โมนเพศที่เราพูดถึงเนี่ยเขาหมายถึงเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายแต่ผู้หญิงก็มีค่ะผู้หญิงถ้ามีเทสโทสเตอโรนสูงกว่าระดับปกตินิดนึงหรือมากกว่าก็ได้นะก็จะมีความรู้สึกทางเพศที่สูงขึ้นดังนั้นเนี่ยมนุษย์เราต่างจากสัตว์คือถ้าสัตว์เนี่ยถ้ามีสูงเนี่ยมันก็แสดงออกแต่มนุษย์เราเนี่ยควบคุมด้วยจริยธรรมควบคุมด้วยประเพณีเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงที่ดูเรียบร้อยบางครั้งอาจจะเป็นเพราะเขากดมันอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่าคือพอกินอาหารอย่างเช่นหอยนางรมที่มีแร่ธาตุสังกะสีมากนี่คือมันจะส่งผลในทันทีไหมอาจารย์คือฮอร์โมนเพศสูงขึ้นไม่ทันทีการตอบสนองเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับพันธุกรรมค่ะนะเพราะนั้นบางคนอาจจะกินแล้วเฉยๆไม่มีอะไรไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเขาไม่ตอบสนองแต่บางคนอาจจะกินไม่ทั้งมากก็ตอบสนองมันแล้วแต่บุคคลเลยเพราะว่าสารพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีตัวรับหรือรีเซพเตอร์เนี่ยที่อยู่ที่เซลล์ที่อยู่ส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยถ้ามีไม่มากก็ไม่มีปัญหาถ้ามีน้อยยิ่งต่ำลงไปก็แย่เหมือนกันนะคือกินยังไงก็ไม่มีความรู้สึกทางเพศเนี่ยก็เหมือนกับคนบางคนที่เย็นชาซึ่งอาจจะเป็นบุญเขาก็ได้นะแต่บางคนเนี่ยไวมากเพราะเขามีการตอบสนองเร็วเพราะว่ามันมีคำพูดที่แซวๆกันไงคะอาจารย์ว่าถ้ามื้อไหนได้กินหอยนางรมเงี้ยเพื่อนๆก็จะแซวกันว่าเสริมพลังเหรออะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย์ก็ล้อเล่นเท่านั้นเองคือจริงๆแล้วอาจจะไม่มีผลอะไรเลยอย่างที่บอกกันว่ามันขึ้นกับแต่ละบุคคลและขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะมนุษย์เนี่ยมีปัจจัยหลายอย่างที่มาควบคุมไม่เหมือนสัตว์นี่มันไม่มีอะไรนี่มันก็เป็นไปตามสัญชาตญาณ นะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงกรด D aspartic ซึ่งเอาไปใช้ทำอย่างอื่นไม่ได้กับโปรตีนของเราแต่ว่ามีงานวิจัยว่าเจ้า D aspartic เนี่ยเกี่ยวกับสังกะสีเหมือนกันคล้ายๆกับสังกะสีคือกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้นะมีบทความที่เขาทำวิจัยในสัตว์ทดลองนะ
เขาก็พบอย่างนั้นแหละนะฮะแต่ว่าในคนเนี่ยยังไม่มีใครทำมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะทำงานวิจัยที่บอกว่าหอยนางรมที่มีกรดแอสปาร์ติกแล้วก็มีผลการวิจัยในสัตว์ทดลองว่ากระตุ้นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหมายความว่าอารมณ์ทางเพศจะสูงขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย์มันนำมาใช้ได้ไหมก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นการศึกษาสังกสีค่ะไม่ได้ศึกษาหอยนางรมค่ะคือปัญหาของการโฆษณาขายอาหารเสริมเกี่ยวกับสมรรถนะทางเพศเนี่ยนะที่บอกว่ามีหอยนางรมอยู่ในอาหารเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาไปเอางานวิจัยที่มีสังกสีแล้วก็ไปบอกว่าหอยนางรมมีสังกสีเยอะซึ่งความจริงเนี่ยมันอุปมาอุปไมยอย่างนั้นไม่ได้อย่างที่ผมบอกแล้วไงว่าการตอบสนองเนี่ยมันต่างกันไปโดยสรุปเนี่ยงานวิจัยที่เอาหอยนางรมมาศึกษาจริงๆว่ามันทำให้สมรรถนะทางเพศสูงขึ้นไหมหรือว่ากลับไปเหมือนเดิมไหมเนี่ยเขาบอกส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นงานวิจัยที่ยังไม่มีคุณภาพคือคุณภาพมันอยู่ที่จำนวนคนที่เราเอามาใช้ศึกษาแล้วก็กระบวนการหรือวิธีการในการศึกษานะค่ะทีนี้สารโดปามีนล่ะคะอาจารย์มีบทบาทยังไงกับเรื่องของการกระตุ้นฮอร์โมนเพศคือโดปามีนเนี่ยร่างกายเรามีอยู่แล้วร่างกายเราผลิตเองได้สังกะสีเนี่ยอาจจะช่วยสนับสนุนการสร้างโดปามีนไปมองที่สังกะสีไงคือถ้าสังกะสีพอดีโดปามีนเราก็จะผลิตได้พอดีทำให้เรามีความสุขไม่ได้พูดสักคำเลยว่าโดปามีนจากหอยนางรมนั้นสังกะสีกับโดปามีนเนี่ยจะเหมือนกันว่ามีการนำมาศึกษาแต่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นของหอยนางรมเนื่องจากว่าอย่างที่บอกอะหอยนางรมเนี่ยมันไม่มีใครสปอนเซอร์การทำงานวิจัยแบบนี้เนื่องจากมันไม่มีทางได้ผลตอบแทนเพราะหอยนางรมเนี่ยก็เป็นหอยที่ใครๆก็เก็บไว้ได้อาจจะมีงานวิจัยบ้างเหมือนกันในสัตว์ทดลองนะสัตว์ทดลองเนี่ยเราคุมอะไรได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุสังกะสีกรดดีแอสปาร์ติกหรือว่าสารโดปามีนในหอยนางรมนั้นเนี่ยเป็นงานวิจัยแค่กับสัตว์ทดลองซึ่งไม่สามารถเอามาหยิบมาเปรียบเทียบว่าถ้ากินหอยนางรมแล้วจะมีการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศหรือเสริมพลังทางเพศได้อันนี้คือยังไม่ควรจะเชื่อถือใช่ไหมคะอาจารย์คือยังเชื่อถือไม่ได้หรอกเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาศึกษาเนี่ยเขาศึกษาเกี่ยวกับคนที่หย่อนสมรรถนะทางเพศและบางครั้งมันกลับคืนมาได้พอสมควรการกลับคืนมาได้เนี่ยบางทีเป็นเรื่องของจิตวิทยาก็เลยเป็นเรื่องที่ยังก้ำกึ่งอยู่ยังไม่มีการโฆษณาหรอกเพียงแต่ว่าพูดต่อๆได้นะฮะทีนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าในหอยนางรมเนี่ยมีโอเมก้า3เยอะโอเมก้า3เนี่ยเป็นกรดไขมันที่ทำให้หลอดเลือดเราดีความหวังอันนึงคือว่าถ้าหลอดเลือดดีทำงานดีเนี่ยการไหลเวียนของโลหิตของเลือดเราเนี่ยก็ควรจะดีแล้วมันควรจะส่งผลไปถึงอวัยวะเพศด้วยเขาก็เลยหวังว่าเอ๊ะงั้นกินหอยนางรมเนี่ยมีโอเมก้า3การไหลเวียนของโลหิตดีก็ความรู้สึกทางเพศก็น่าจะดีซึ่งมันก็คือถ้าสมมติว่าเรากินอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการครบเนี่ยนะกรดไขมันก็มีทั้งกรดไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวไม่อิ่มตัวก็มีทั้งโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9อะไรก็ตามเนี่ยถ้ากินครบทุกอย่างมันควรจะดีแหละค่ะเพราะนั้นหอยนางรมเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเป็นอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการสูงแต่ถ้ากินเป็นอาหารอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะอย่างเช่นถ้าจะหวังว่าได้กรดไขมันโอเมก้า3จากหอยนางรมอย่างเงี้ยมันควรจะกินอย่างไรถึงจะได้คุณค่าได้เต็มประสิทธิภาพคะอาจารย์คือหอยนางรมเป็นของแพงอะนะเพราะฉะนั้นก็กินพอประมาณนะกินเท่าที่ฐานะเรายอมไม่กินคือเนื้อสัตว์เนี่ยมากเกินไปก็ไม่ดีโดยเฉพาะหนุ่มสาวหนุ่มสาวที่คนกินเนื้อสัตว์พอประมาณที่ทำให้สุขภาพดีสุขภาพดีที่ผมพูดตลอดเวลาคือไม่เป็นหวัดไม่เหนื่อยง่ายทำงานได้สบายนั่นคือสุขภาพดีนะฮะแต่ว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยโปรตีนต้องการเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอายุมากขึ้นมีเงินพอจะกินหอยนางรมให้มันมากกว่าสมัยหนุ่มสาวก็กินได้นะแต่อย่าไปหวังว่ามันจะทำใหสมรรถนะทางเพศกลับมาเหมือนสมัยหนุ่มสาวมันคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ว่าบางคนผู้ชายบางคนหรือผู้หญิงบางคนก็ได้อาจจะมีเรื่องแบบนี้ได้ยาวไปถึงวัยชราด้วยซ้ำซึ่งอันนี้เป็นแต่ละบุคคลมันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นได้ทุกคนอาจารย์ลองยกตัวอย่างงานวิจัยที่เขาวิจัยว่าหอยนางรมมันเกี่ยวข้องกับกรดโอเมก้า3แล้วมันมีผลว่ายังไงได้ไหมคะส่วนใหญ่เขาเป็นงานวิจัยกรดโอเมก้า3แล้วเขาก็ไปสัมพันธ์กับว่าหอยนางรมมีกรดโอเมก้า3สูงมีงานวิจัยที่ก็อย่างของ The Cochrane Database Systematic Review ปี2020เนี่ยเขาพูดถึงกรดโอเมก้า3ในการป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดประสาทภูมิทุติยภูมิแล้วก็บอกว่า
การที่กรดโอเมก้า3เนี่ยมันทำงานเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดดีซึ่งเป็นทฤษฎีที่ส่งผลไปถึงการไหลเวียนของเลือดที่ส่งไปยังอวัยวะเพศได้เขาพูดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตีความต่อไปว่าโอเมก้า3มีมากในหอยนางรมหอยนางรมก็คงจะดีแหละซึ่งผมก็ว่ามันก็คงจะมีประโยชน์นะคือถ้าเรากินแล้วสุขภาพใจดีสุขภาพกายดีถ้ามีสิ่งเร้าทางเพศดีๆมันก็ขึ้นอาจารย์แต่ว่าดิฉันเคยได้ยินมาเหมือนกันนะคะว่าอุ้ยหอยนางรมอย่ากินเยอะเดี๋ยวไขมันในเลือดจะสูงอันนี้จริงไหมเป็นไปได้เพราะว่าคำว่าไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันคือไขมันทั้งหมดไขมันทุกอย่างไม่ว่าจะโอเมก้า3 6 9หรืออะไรก็ตามเนี่ยมากไปก็ไม่ดีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยนะถ้ามีมากเกินไปโดยที่เรากินสารเพื่ออาตอนุมูลอิสระไม่พอเนี่ยนะมันเป็นตัวก่อให้เกิดอนุมูลอิสระนะคือการกินอาหารเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราว่าถึงว่ามีประโยชน์นะโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9อะไรก็ตามเนี่ยแล้วว่ามีประโยชน์เนี่ยมากเกินไปก็จะไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะการที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนสภาพไปเป็นสารพวกสารอนุมูลอิสระเนี่ยจะสูงเพราะฉะนั้นการกินกรดไขมันไม่อิ่มตัวเยอะจะต้องกินสารต้านอนุมูลอิสระให้เยอะตามไปด้วยค่ะผมมักจะบอกตลอดเวลาว่าถ้ากินของพวกนี้เนี่ยก็ต้องกินผักผลไม้สีเข้มเพื่อให้ได้สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆที่อยู่ในผักผลไม้สีเข้มนี่แหละเบต้าแคโรทีนพวกแอนโทไซยานีนในพวกนี้ก็จะเข้าไปช่วยคอยกำจัดอนุมูลอิสระที่มันมักจะเกิดขึ้นถ้าเรากินกรดไขมันไม่อิ่มตัวเยอะค่ะแต่ว่าอย่างคนไทยเราเนี่ยก็จะมีอาหารจำพวกหอยนางรมทรงเครื่องซึ่งจะเป็นหอยนางรมดิบแต่ว่าจะกินกับยอดกระถินกินกับหอมแดงทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จะทำยังไงให้บริโภคหอยนางรมทรงเครื่องแล้วปลอดภัยไหมคะอาจารย์เป็นไปได้คือหาหอยนางรมที่ไม่มีเชื้อที่เขาเลี้ยงแบบสะอาดคือผมก็ไม่แน่ใจว่าเรามีฟาร์มแบบนี้ไหมหอยนางรมเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ชายฝั่งถ้าชายฝั่งนั้นสะอาดก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าชายฝั่งทะเลนั้นอยู่ใกล้โรงแรมรับรองได้ครับโรงแรมนี่ปล่อยน้ำทิ้งลงทะเลทั้งนั้นแหละค่ะเพราะนั้นโอกาสที่หอยนางรมจะมีเชื้อเนี่ยสูงไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมเลี้ยงหรือว่าหอยนางรมตามธรรมชาติใช่ไหมอาจารย์คือผมเข้าใจว่าต่างประเทศเนี่ยเขาเลี้ยงหอยนางรมแบบในห้องเลยนะผมเคยคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลเนี่ยอย่างปลาเก๋าเนี่ยอาจารย์เขาเลี้ยงในลิ้นชักเฮ้ยได้เหรอคะอาจารย์ลิ้นชักพลาสติกเลี้ยงได้คือเขาเลี้ยงไปมันก็โตขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ในลิ้นชักจนตัวใหญ่ๆในลิ้นชักแล้วเขาก็เอามาขายได้เขาศึกษาแบบนี้นะคือเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์เลยเพราะฉะนั้นผมว่าหอยนางรมเนี่ยถ้าเรามีการวิจัยดีๆนะเราน่าจะเลี้ยงได้ในบ่อเลี้ยงเหมือนกับเลี้ยงสัตว์ตัวอื่นนะฮะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าจะหาอาหารอะไรให้เขากินค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณสำหรับช่วงคิดก่อนเชื่อนะคะข้อมูลดีๆก็รับฟังกันได้ทางรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS, Google Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast